ตามข่าวกันก่อนนอนก่อนที่พรุ่งนี้จะตื่นเช้าไปทำงานกันนะฮะวันนี้เอาให้ชัดเริ่มต้นกันแม้ว่าจะเป็นวันมงคลแต่ว่ามีข่าวอาวะมงคลพอสมควรเหตุสะเทือนขวัญ นะครับคุณผู้ชมคนร้ายเนี่ยจับหญิงคนหนึ่งขึ้นกระบะย่านนิคมบางปูแถวๆสมุทรปราการแล้วเธอก็วิ่งหนีตายลงมาขอความช่วยเหลือดูภาพกันตอนเกิดเหตุครับจากคลิปเนี่ยคุณจะเห็นนะฮะว่าผู้หญิงคนนี้นั้นอยู่อาการหวาดกลัวครับผู้ชายคนที่ถอดเสื้อเนี่ยนะดูสภาพเขานะฮะคลิปนี้คนที่ถอดเสื้อเนี่ยวิ่งออกมาแล้วเนี่ยนะครับคลิปนี้คือคลิปที่พลเมืองดีนั้นถ่ายเอาไว้ได้ขณะที่คนร้ายซึ่งขับกระบะสีขาวเนี่ยขับมาจอดที่ริมท้ายถนนซอยนิคมบางปู9ก่อนจะมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งออกจากรถนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือโดยมีเพียงผ้าขนหนูสีน้ำตาลผืนเดียวส่วนคนร้ายเดินลงมาจากรถไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นแล้วพยายามเข้าไปเคลียร์ปัญหานะฮะแต่ว่าฝ่ายหญิงนั้นร้องขอพลเมืองดีบอกว่ามันจับตัวหนูมาเนี่ยอย่าทิ้งหนูสุดท้ายคนร้ายเนี่ยกลับเข้าไปเอาน้ำมันออกมาจากรถนะฮะแล้วก็บอกพลเมืองดีบอกว่าถอยไปเรื่องผัวเมียเนี่ยห้ามยุ่งแล้วจากนั้นเอาน้ำมันจุดไฟเผาร่างกายหญิงทั้งเป็นครับเธอทำอะไรไม่ได้เห็นแหล่งน้ำกระโดดลงไปแล้วเธอก็บอกว่าคนร้ายยังตามลงไปจ้วงแทงเธอหลายครั้งก่อนที่จะหลบหนีไปนะฮะตำรวจสภ.บางปูนั้นมาตรวจสอบแล้วพบว่าตามร่างกายของเธอถูกแทงด้วยของมีคม6แผลแล้วก็ถูกไฟคลอกตามร่างกายไปสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ในทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะฮะมีผู้เสียชีวิตนั้นวิ่งลงไปจากกระบะสีขาวสภาพนั้นเปลือยครับไปขอความช่วยเหลือจากคนขับรถ2แถวที่อยู่ข้างทางผู้ชายอายุประมาณ 40-50 ปีเนี่ยวิ่งตามลงไปจากรถนะฮะแล้วก็เอาน้ำมันไปสาดใส่ฝ่ายหญิงแล้วจุดไฟเผาจนวงแตกหนีตายกันคนละทิศคนละทางแล้วครับคุณผู้ชมคนก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยฝ่ายหญิงก็หนีตายกระโดดลงร่องน้ำแต่ถูกฝ่ายชายเนี่ยวิ่งตามไปจ้วงแทงไม่ยั้งอ้าวฟังพลเมืองดีหน่อยครับเขาวิ่งลงมาเกาะแขนตรงนู้นแล้วก็มาเกาะแขนผมอีกมาถึงผู้หญิงใช่ไหมช่วยหนูด้วยถือน้ำมันก็วิ่งสาดเลยตอนแรกมันยังไม่สาดหรอกแล้วสาดซ้ายสาดขวาผู้หญิงก็หลบเฮ้ยมันโดนผมด้วยเนี่ยว่างี้พอดีมันก็มีไฟแช็กมันก็อยู่ในกระเป๋ามันก็จุดเลยใครเป็นคนแทงคนตายอะคนนั้นแหละเขาไม่แทงต่อเขาถือมีดออกมาด้วยไงไม่ทราบโกรธแค้นมาจากไหนนะฮะหลังเกิดเหตุเนี่ยหลานสาวแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินทางไปที่เกิดเหตุทันทีที่เห็นหน้าน้าสาวถึงกับเข่าสุดครับกองลงบนพื้นแทบเป็นลมนะฮะแล้วบอกตำรวจว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านัทธนันท์อายุ46ปีเป็นน้าสาวของเธอผู้ก่อเหตุเนี่ยมีศักดิ์เป็นน้าเขยชื่อว่าพิสุทธิ์สิริอายุน้อยกว่าคือ42ปีทั้งคู่คบหากันมานานประมาณสักปีเดียวเท่านั้นครับที่ผ่านมานั้นทราบเพียงว่าเคยมีการทะเลาะกันบ้างสาเหตุนั้นมักจะมาจากความหึงหวงส่วนสาเหตุที่แท้จริงครั้งนี้ตัวเองยังไม่ทราบนะฮะแต่ไม่คิดว่าจะลงมือก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้ครับปกติเขาทะเลาะกันอะไรกันไหมรุนแรงก็เคยมีแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นนี้อะแบบก็มีแบบทะเลาะปากเสียงกันธรรมดาอะไรเงี้ยหึงหวงหรือยังไงครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแล้วช่วงนี้มีเหตุการณ์อะไรระหองระแหงไหมคะสำหรับพี่สองคนไม่ทราบอ่ะไม่ค่อยได้ติดต่อค่ะอยากให้เข้ามาจับมามอบตัวถ้าไม่รับทราบกับน้าแบบนี้อะไรเงี้ยด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนั้นสั่งการระดมฝ่ายสืบสวนมือดีลงพื้นที่ตามคนนี้มาให้ได้คือพิสุทธิ์สิริอายุ 40-45 ปีนะครับคุณผู้ชมครับใครก็ตามพบเห็นนายคนนี้หรือว่ารถกระบะข้างๆขยายหมายเลขทะเบียนให้แล้ว2ทพุเท่าดชดา5783กรุงเทพมหานครใครเห็นก็กรุณาโทรแจ้งตำรวจ191ได้เลยในทันทีตอนนี้กำลังเร่งตามหากันอยู่ครับคุณผู้ชมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้